ส่วนเทคนิคนะคะเราก็ยังมีภาพมุมมองต่อตลาดนะคะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเป็นการเดินหน้าขึ้นอย่างช้าๆสลับกับการปรับฐานระยะสั้นในระหว่างวันเช่นเดิมนะคะเพราะว่าถ้าจะขึ้นด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ายังถูกกดไว้ด้วยแนวต้านตามเส้นเทรนด์ไลน์นะคะที่แม้จะยกตัวขึ้นได้เรื่อยๆแต่ก็มองทำให้มองเห็นว่าอัพไซด์เนี่ยจะค่อนข้างจำกัดในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากปรับตัวลงมาเนี่ยก็ยังสามารถรอรับได้นะคะแนวรับก็จะอยู่ที่1475กับ1465จุดนะคะการขึ้นก็ยังแนวต้านจำกัดประมาณ 1,490 ถึง 1,500สต็อกวิวตัวแรกนะคะเป็น PTTGC นะคะตัวนี้จะเห็นว่าใช้เวลาสร้างฐานอยู่นานพอสมควรแล้วนะคะจนกระทั่งเครื่องมือเนี่ยทยอยกันกลับมาส่งสัญญาณซื้อแล้วก็ราคาปิดของเมื่อวันศุกร์เนี่ย อยู่เหนือ EMA 25วันนะคะแนวโน้มก็น่าจะเป็นการรีบาวด์ขึ้นทดสอบแนวต้านลำดับถัดไปก็คือ EMA 75ประมาณ69บาทนะคะรับที่67นะคะคัทลอสที่66บาท50ถัดมาเป็นตัวอิชินะคะตัวนี้เนี่ยราคาเริ่ม เดินหน้าขึ้นมานะคะยกไฮยกโลของแต่ละวันขึ้นมาได้อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็วันศุกร์ก็เดินหน้าต่อด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะแล้วก็น่าจะทำให้ราคาเนี่ยขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมนะคะก็คือช่วงประมาณ26ถึง26บาท50ได้รับที่24บาท75สตางค์แล้วก็คัทลอสที่24บาทสลึงนะคะตัวสุดท้ายเป็น SVI นะคะแพทเทิร์นหลักๆก็คือเป็นไซด์เวย์นะคะล่าสุดเนี่ยมีการดิดตัวขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็อินดิเคเตอร์แล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยยังให้สัญญาณเป็นบูลิชนะคะวอลุ่มก็หนาแน่นพอสมควรนะคะก็ขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมนะคะที่4บาท56ถึง4บาท60รับ4บาท44แล้วก็คัทลอสที่4บาท38สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ